สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้อยู่ในไร่อ้อยน้องนะคะอยู่ในไร่อ้อยน้องเบลนะคะพี่น้องอ้อยยางงามเลยค่ะน้องเบลอ้อยจากเดือนแล้วเนี่ย7ครับเข้า7เดือนว่าซั่นค่ะโอ้ปลูกระยะห่างเท่าไหร่นี่เบลเมตร50ระยะห่างเมตร50คูณหยังประมาณเมตร50คูณเมตร50ด้วยประมาณประมาณเมตร50คูณเมตร50นะคะพี่น้องว่าผมเอารถไถแห่ก่อนผมวางเลยย่างเก้าวางเอาเลยอ๋ออันนี้เป็นวางท่อนเลยเนาะครับแล้วเบลวางจากท่อน2ครับอันนี้คือน้องวาง2ท่อนนะคะนี่ก็จะเห็นอยู่นะคะเนี่ยวางท่อนคู่ค่ะวาง2ท่อนนะคะสวยขนาดเป็นกอดีขนาดค่ะพี่น้องอันนี้คือน้องเอารถไถกีดแล้วก็เอาท่อนพันวางเลยนะคะเมตร50คูณเมตร50นะคะโดยประมาณวาง2ท่อนนะคะนี่คืออ้อยไม้ปีแรกพี่น้องเบิ่งอ้อยปีแรกแล้วพี่น้องคิดเบิ่งถ้าอ้อยต่อนะคะมันจะขึ้นเยอะกว่านี้อีกโอ้โหเป็นกอย่างสวยค่ะน้องลอกกลับไปแล้ว2ครั้งแล้วนะคะแต่งกอไปแล้ว2ครั้งแล้วหักออกรดอันนี้หน่อยแต่ว่าพอได้แท่งแล้วมันดีอย่างนึงมันบ่มีแม่นค่ะแม่นเราล้ําจะสะอาดถ้าเฮาแต่งกอออกนะเวลาเฮาแต่งกอออกมันจะบ่ค่อยแมงแล้วล้ํามันก็จะสะอาดสะอาดดีเนาะสายน้ําที่หูน้ําบางทีแบบเกี่ยงซ้อนเลยแกอ๋อมาครั้งนี้มันหูน้ํามัน3ติดพูดแม่นหูน้ํามันติดเตี้ยพวก2 3เที่ยว20เท่า20วางน้องวางน้ําหยดแบบว่า2สายเลยมันบ่เนี่ยครับสุดยอดเนี่ยน้ําถึงอ่ะค่ะพี่น้องสายเดียวเดี๋ยวก็หนีบบาดเนี่ยเออแม่นนี่เขาวางได้2สายเอาโอ้โหงามแท้ค่ะพี่น้องงามแท้ค่ะแม่นจัดสรรพื้นที่ได้เนาะสุพรรณบุรี50นะคะเนี่ยสุพรรณบุรี50พี่น้องเบิ้งพี่น้องเบิ้งแปลงนี้ปลูกหลายปานใดเนี่ยเบลจากงานประมาณ3งานทุกวันนี่แหละประมาณ3งานมันบ่พออะไรท่อนพันน้องวางน้องวางเป็นท่อนคูพี่น้องวางท่อนเดียวก็ได้นะคะบ่จําเป็นต้องวางท่อนคูวางท่อนเดียวก็ได้นะคะนี่คือน้องแตงออกแล้วมาเอาอ้อยค่ะแม่เอาเนาะกลับมาเอาละเนาะเฮ้อมาปากถิ่มแม่แล้วก็มาเอาตัวทางนี้ฝนดีเนี่ยทางนั้นไม่ค่อยมีฝนได้แม่เพิ่งตกเมื่อคืนเนี่ยค่ะแม่นโอ้งามค่ะพี่น้องงามสวยอีหลีแตงอ้อยสะอาดมากค่ะโอ้ยเนาะเนี่ยแตงก่อออกลำอ้อยก็จะสะอาดนะคะพี่น้องแตงก่อออกลำอ้อยจะสะอาดลำจะเกี้ยงมันจะบ่มีคราบโอ้โหสวยมากค่ะพาพี่น้องเข้ามาเบิ่งสุพรรณบุรี50นะคะนี่ก็มีลำแตกบ้างนิดน้อยแต่บ่หลายระยะห่างเด้อค่ะพี่น้องเด้อเกือบ2เมตรพุ่นละเนี่ยจากที่สังเกตด้วยตาเนี่ยโอ้ยังสวยพี่น้องสวยเนี่ยค่ะปลูกแบบนี้เลยก็ได้นะคะพี่น้องคือนี่น้ำถึงคือวางน้ำ2สายยิ่งที่แห้งดีค่ะพี่น้องอันน้ำนะสายน้ำนะระยะการหยดนะแห้งที่แห้งดีน้ำจะหยดได้ไว้อ้อยนี่ประมาณ3งานว่าซั่นค่ะสวยทุกกอนะคะสวยทุกกอ
โอ้โหปลูกอ้อยสะอาดค่ะพี่น้องปลูกอ้อยแบบอ้อยคั้นน้ำนะคะไม่ได้ปลูกอ้อยแบบอ้อยโรงงานคือปลูกเป็นกอสวยจริงสวยจังค่ะนี่พี่น้องสนใจพันอ้อยสั่งเขามาเลยนะคะสั่งเขามาเลยค่ะเบอร์โทรโบราย0913380288นะคะพร้อมจะส่งทั่วประเทศค่ะอ้อยสวยมากนี่ค่ะสวยพี่น้องพักไว้ซ้ำนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวพ่อกันไม่คลิปหน้าเดี๋ยวมาถ่ายให้เบิ่งอีกนะคะสวัสดีค่ะ